วาทจักรข่าววันนี้มาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะผู้นำรัสเซียระบุกับสื่อรัสเซียว่ากลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์พูดตรงๆไม่มีแล้วปูตินพูดเรื่องนี้หลังจากหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ก่อกบฏช่วงปลายเดือนมิถุนายนแต่ไม่สำเร็จ